อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์ด่วนแมทธิวดีนประกาศป่วยโควิด-19 เตือนคนใกล้ชิดเฝ้าดูอาการด้วยแมทธิวดีนอัดคลิปประกาศป่วยโควิด-19 จริงจังไม่ได้ล้อเล่นแจ้งทุกคนที่ใกล้ชิดช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาให้เฝ้าดูอาการด้วยเป็นข่าวที่ทำเอาหลายคนช็อกไปตามๆกันนะครับเมื่อล่าสุดนะฮะแมทธิวดีนได้ออกมาอัดคลิปประกาศว่าตนติดโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกเวลานี้นะฮะพร้อมเตือนคนใกล้ชิดกับตัวเองในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาว่าให้เฝ้าระวังสวัสดีครับผมแมทธิวครับก็อยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบยิ่งคนที่ใกล้ชิดผมและได้สัมผัสผมในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาครับว่าผมเป็นโควิด-19 กับไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยและทั่วโลกตอนนี้ครับยังไงผมจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมมาหลังจากนี้หลังจากที่มีข้อมูลเพิ่มเติมครับแต่ยังไงก็แจ้งไว้สั้นๆก่อนแล้วกันนะครับว่าผมเป็นโควิด-19 ครับทั้งนี้นะครับแมทธิวดีนยังได้แจ้งสั้นๆเพียงว่าตนติดโควิด-19 ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะมาอัปเดตให้ทราบกันต่อไปซึ่งก็มีแฟนๆและเพื่อนๆเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างคับคั่งโดยก่อนหน้านี้ทางแมทธิวดีนนะครับได้โพสต์ข้อความขออภัยลูกค้าทุกท่านนะครับวันศุกร์ที่13มีนาคม2020ทางค่ายมวยคงสิทธาจะงดให้บริการ1วันเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในค่ายนะครับเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ขอบคุณครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ